คุณนัทกฤ i t วัลทวีทรัพย์ He a d of Wealth Advisory ของทางธนาคารทิสโก้ได้ระบุว่าปีห7นี้คาดการณ์ว่าจะเป็นปีแรกนะครับที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนำโดยชาวยุโรปแล้วก็อังกฤษปรับตัวเป็นขาลงเพราะเหล่านี้นะครับนอกจากจะดึงนักลงทุนให้มีการโยกย้ายเพชรเงินเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างกองทุนรวมตราสารนี่แล้วจังหวะนี้กองทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สาเหตุนะครับก็เพราะว่า r e รีนั้นเป็นอีกสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างกําไรได้โดดเด่นในภาวะดอกเบี้ยขาลงบวกกับราคานะครับที่ปรับตัวลดลงมามากกว่าร้อในช่วง2ปีที่ดอกเบีย้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจนราคา global r e e นะครับมีอัตราส่วนราคาต่อบุญค่าทางบัญชีหรือว่า price to book value นะครับซื้อขายอยู่ที่ติดลบ2 SD ซึ่งเป็นตัวเลขระดับต่ำใกล้เคียงกับช่วงโควิด19แล้วจึงทำให้คาดว่าปี67นี้ กองทุน l o o b l r r ีดนะครับจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็สูงกว่าทางเลือกในการลงทุนประเภทอื่นได้ครับ